ช่วงกักตัวทำให้คนอ่ะมีจิตใจที่เวิ้นเวอให้โมตัดผมปลายๆเท่านี้หรือว่าให้โมลองตัดผมมาดีคะจะทำสีผมตามใจคุณดูน้ำตาลเทาก็สีเทารอดไหมเนี่ยอุ้ยตายแล้วมันไม่ควรทำข้างบนก่อนโอ้ฟักเฮ้ยไม่ได้หัวโมดังสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิกรนะคะวันนี้ดูอารมณ์ดีมากเพราะว่าเราหากิจกรรมใหม่ที่เราจะทำกับตัวเองได้แล้วในช่วงการกักตัวครั้งนี้คือโมจะย้อมผมตัดผมและตัดผมมาคือเคยทำคลิปตัดผมมาไปเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วอะเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแล้วคือจำได้เลยว่าคลิปนั้นอะเครียดมากที่ต้องพูดตัวสอเสือนี่คือมันเหมือนเครียดเติมเอสไงคือเครียดมากคือไม่รู้ว่าตัวเองจะตัดผมรอดหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าครั้งนี้เราก็รู้สึกว่าแบบช่วงกักตัวทำให้คนอะมีจิตใจที่เวิ้นเวอยิ่งได้ดูอิตาลีคลาสแล้วนั้นก็จะเห็นว่าเฮ้ยตัดผมมาน่ารักดีเนาะเราก็เลยคิดว่าเราจะตัดผมมากันวันนี้นะคะโดยวันนี้ผู้สนับสนุนหลักของคลิปเราก็คือโมจิโกะแพนเจลโมจิโกะแพนเจลอันนี้เป็นเจลล้างมือนะคะเป็นแบรนด์ที่โมทำขึ้นมาเองนะคะโดยที่คือต้องการทำเพื่อให้ทุกคนมีเจลที่โคตรดีในราคาที่โคตรถูกไปใช้กันอันนี้คือกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมคือใช้แทนน้ำหอมได้เลยคือหอมมากๆสุดๆแอลกอฮอล์เป็นพรีเมียมฟูดเกรดล้างมือสามารถฆ่าเชื้อได้ภายใน15วินี่คือขายของแน่นมากนะนี่สามารถฆ่าเชื้อได้ใน15วิแล้วกลิ่นไม่ฉุนไม่เหนอะหนะแล้วก็ไม่เป็นคราบไม่ติดมืออันนี้ราคาเพียง69บาทไปตามซื้อได้เลยนะคะทุกคนโอเคเมื่อขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของคลิปนี้แล้วนะคะเราก็จะไปซื้อยาย้อมผมกันเดี๋ยวนี้ออกจากบ้านต้องเตรียมของเยอะมากเตรียมทั้งโทรศัพท์มือถือกระเป๋าตังค์แมสเจลล้างมือโมจิโกะแฮนด์เจลแล้วก็ยังต้องมีถุงผ้าด้วยนะคะสำหรับไปช้อปปิ้งข้างนอกนะคะพี่โมขายของลูกค้าก็ขายเก่งมากแล้วแต่พอขายของตัวเองนี่ขายเก่งกว่าเดิมแน่นอนค่ะแอดเลยนะคะ LINE แอดโมจิโกะแฮนด์เจลขึ้นค่ะยังไม่เห็นขึ้นอีกทีค่ะอีกทีนึงค่ะรีบไปซื้อของกันนะคะตั้งใจทำมา69บาทเท่านั้นถึงห้างแล้วนะคะมากูไม่แถวบ้านนะเฮ้ยคือของมันเยอะมากคือโมไม่ได้มานานมากพยายามมือไม่แตะอะไรเลยนะคะเราจะทำสีอะไรดีอะโมซื้อนี้แล้วกัน1แถม1มันดูถูกดีสีแอชไหมตอนนี้กำลังจะทำสีผมนะคะจะทำสีผมตามใจคุณดูโมทั้งสีไหนดีระหว่างน้ำตาลเทากับสีเทาที่นั้นถึงห้องแล้วค่ะสิ่งที่ได้มาวันนี้ก็คือแช่แดที่ทำสีผมตามใจคนดูนะคะสีเทาเป็นสีที่ไม่เคยทำเหมือนกันอันนี้คือต้องเปลี่ยนชุดก่อนปะเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนชุดแล้วเดี๋ยวชุดจะเลอะเดี๋ยวเขาไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะมาพร้อมอุปกรณ์ที่เราจะใช้กันในวันนี้นั้นก็คืออันนี้ที่ทำผมกรรไกรตัดผมหวีที่ซอยแบตเตอรี่นะคะเอาไว้ถ่ายไม่ได้ใช้หรอกเราแค่มาเฉยเป็นของคุณพ่อเมื่อกี้ออกไปข้างนอกบ้านมาก็ต้องล้างมือก่อนเรามาเริ่มทำกันเล่นอะไรสนุกสนุกกันทุกคนคะโมมีคำถามค่ะกำลังจะทำสีผมนะคะจะให้โมทำเองหรือว่าจะให้ตากล้องเป็นคนทำให้คะคิดว่าเขาจะให้โมทำเองหรือว่าเขาจะให้ตากล้องทำให้ตากล้องซื้อเขาอาจจะให้โมทำเองก็ได้ตอนนี้โมผสมไว้ก่อนในกล่องเขาก็จะมีเป็นแบบที่ปั๊มแล้วก็มีขวดสีแล้วก็มีน้ำยาสำหรับผสมทำสีผมแล้วก็จะมีทรีทเมนต์ให้แล้วก็เป็นแล้วก็จะใช้ถุงมือนะคะในการแบบละเลงให้มันไม่โดนกับมือจะได้ไม่เป็นสีมุมไอเดียเลยนะมุมไม่รู้เลยนะนี่คือแบบเลือกตามที่ทุกคนเลือกให้จริงๆแบบจริงๆเลยอะคือแบบโนไอเดียเลยสุดๆคิดว่าผลโหวตจะเป็นยังไงคนดูน่าจะให้โมทำเองแหละมาเรามาดูผลโหวตกันดีกว่านะคะเราจะมาดูพร้อมกันเลยผลโหวตที่ได้แทน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 เอ้ยไม้เขาบอกว่าเนี่ยปรับแต่ก่อนตากล้องเลยเห็นไหมไม่เคยให้คนที่ไม่ใช่มืออาชีพทำผมให้เลยเนี่ยเฮ้ยรู้ได้ไงว่าผมไม่ใช่มืออาชีพครั้งล่าสุดไปทำสีผมก็ไปทำที่เกาหลีแล้วเนี่ยเฮ้ยผมนี่รู้ปะเนี่ยว่าสีนี้นี่ทำมาจากเกาหลีเลยเนี่ยเฮ้ยนี่ก็หน้าตาเป็นคนเกาหลีทำได้ใส่ผิดด้านรอดไหมเนี่ยบอกก่อนเลยนะคะว่าการทำสีผมครั้งนี้ที่ตากล้องจำเป็นต้องมาทำให้โมไม่ใช่สีที่โมเลือกแต่มันเป็นสีที่
คนดูเลือกมาให้โมเองนี่เฮ้ยสีสวยอ่ะสีนั้นเป็นสีนี้ผมมันจะเป็นสีนี้ได้ปะโอ๊ยกลิ่นโหกลิ่นแรงมากกลิ่นแรงจริงอุ๊ยตายแล้วเชี่ยมันไม่ควรทำข้างบนก่อนกัมมันต้องทำปลายผมก่อนโอ้ฟัคเฮ้ยไม่ได้หัวโมดังเรารีบเลยตอนนี้เราต้องรีบแล้วจริงอันนี้เรื่องจริงเคยเห็นบ้านที่แบบว่าคนทำสีผมแล้วมันด่างอ่ะทุกคนโอ้ตาย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 ใครไม่ทำสีผมแล้วปาดหนังหัวก่อนวะเนี่ยไม่รู้เฮ้ยนี่ไงสปีดเดี๋ยวมันพังขึ้นมาทำไงอ่ะโอ้เจ็บเจ็บพังบอกเลยเป็นการย้อมผมที่เร็วมากเราย้อมผมเสร็จภายใน3นาทีโคตรเร็วเราก็จะบีโมจิโกแฮนเจลนะคะนี่เฮ้ยออกว่ะใช่ก็มันฆ่าเชื้อได้ไงมันฆ่าอะไรแบคทีเรียต่างๆได้ตอกจริงดูถ้าเป็นแอลกอฮอล์ที่ 74% ถึงจริงๆอ่ะมันจะแบบว่าสามารถลบพวกแบบอะไรอย่างนี้ออกได้ด้วยป้าค่ะเดี๋ยวเรารออีก20นาทีแล้วเรากลับมาเจอกันแล้วก็ตัดผมต่อค่ะทุกคนสีไม่ติดสีเปลี่ยนป่ะเนี่ยสีเหมือนเดิมเลย1ชั่วโมงที่เราเสียไปกับการเปลี่ยนสีผมในครั้งนี้นั้นคุณผู้ชมคะนี่คือสีที่ทุกคนเลือกและนี่ก็คือสีผมใหม่ล่าสุดของโมหลังจากการทำสีผมแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดไฟให้ทุกคนเห็นนะคะทุกคนจะคิดว่าเอ้ยมืดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเลยไม่เห็นประกายผมนี่คือสีผมใหม่ของโมเฮ้ยมันก็โอเคอยู่นะเนี่ยเฮ้ยมันเห็นอยู่มันเปลี่ยนถ้าอยากให้สีอ่อนกว่านี้เราอาจจะต้องทิ้งไว้นานกว่านี้หรือเปล่าแบบทิ้งไว้30นาทีอะไรอย่างเงี้ยไหนๆก็ไหนๆแล้ว EP นี้เป็น EP ที่ทำผมตามคนดูนะคะก็รอว่าจะถามคนดูต่อไปค่ะว่าจะให้โมตัดผมเท่าไหนดีทุกคนคะโมกำลังจะตัดผมให้โมตัดผมปลายๆเท่านี้หรือว่าให้โมลองตัดผมม้าดีคะกดกันมือค่ะตันตารันท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 ันคนเขารักโมโมดูออกแต่มันก็รู้อยู่แล้วว่าเต้จะตัดผมม้าแต่คนบ่นว่าตัดผมม้า 80% อ่ะวัดใจกันอีกหน่อยเออจะตัดผมม้าแน่นอนค่ะแต่ว่าจะเอาผมม้าเท่านี้หรือว่าม้าเต๋อดีคะโหวตกันมาโมบอกเลยนะว่าโมใจปั้มมากกับการทำคลิปในวันนี้ช่วยซื้อเจลล้างมือของโมด้วยนะคะค่าตอบแทนสำหรับการดูคลิปนี้ใครมีเงินหน่อยก็ซื้อขวดใหญ่เพราะขวดใหญ่คุ้มมากแต่ถ้าใครตังค์ไม่ถึงก็ซื้อขวดเล็กเพราะขวดเล็กแค่69บาทเองโปรโมชั่นราคาจาก320ลดเหลือ280เป็นราคาโปรโมชั่นช่วงเปิดจองถึงแค่11เมษายนนี้เท่านั้นหลังจากวันที่11เมษายนราคาจะถูกปรับขึ้นเป็น320บาทนะคะต้องรีบซื้อแล้วแหละส่วนใครที่อยากคุ้มหนักกว่านั้นนะคะก็คือเรามีโปรเด็กโปรพิเศษอันนี้คือคุ้มมากกับคนที่ซื้อเจลล้างมือไซส์นี้นะคะ10ขวดเอาไปเลยแม็กซ์1กล่องมูลค่ารวมแค่ 2,800 บาทปกติ 2,800 บาทคือได้แค่เจล 3-4 ขวดกับอันนี้กล่องนึงก็คือตังหมดแล้วแต่อันนี้เราเอาไปเลย10ขวดหายขนาดนี้แล้วคุ้มมากเลยนะเว้ยแล้วแมสบอกเลยว่าอันนี้คือแมสที่ใช้ตอนต้นคลิปนี่แหละเป็นแมสคุณภาพดีแมส3ชั้นแล้วก็มีสารกันซึมผ่านมาตรฐานนะคะเรียบร้อยเลยเป็นสีฟ้าน่ารักสดใสใส่ได้แบบนี้เลยนะคะโมจิโกแฮนเจลแอดไลน์แอดมาเลยตอนนี้ค่ะแอดโมจิโกแฮนเจลและมีโปรดีๆมากมายตามนี้เลยนะคะทุกคนระหว่างช่วงที่รอผลโหวตว่าจะม้าสวยหรือม้าเต๋อเรามาดูผลโหวตกันค่ะทุกคนบอกว่าให้โมตัดม้าสวยสาธุขอบคุณทุกคนมากโมจะทำตามโหวตของทุกคนจริงๆนะคะจริงเหรอวะสุดท้ายก็ตัดผมม้าอยู่ดีอ่ะแต่ก็ยังน้อยก็ยังดีที่ไม่ใช่ม้าเต๋อเพราะถ้าเป็นม้าเต๋อขึ้นมาแล้วก็ขออินเสิร์ตค่ะต้องแบ่งผมเป็นแบบนี้ก่อนทีมตัดต่อขอซาวด์เอฟเฟกต์นะครับเราจะลองระหว่างทางก่อนที่เราจะไปตัดม้าสวยเราจะลองตัดม้า C2 ดูก่อนแล้วถ้าม้า C2 มันดูดีเราจะจอดที่ม้า C2 ง่ายม้า C2 ทำยังไงแบ่งผมยังไงวะอ่ะประมาณนี้ป่ะม้า C2 หรือว่ามันเยอะไปไม่รู้ไม่รู้อ่ะทุกคน
work from home stay home ทำให้ทุกคนนะคะอาจจะทำอะไรที่พังพลาดไปหรือว่าคิดสั้นแบบโมนั่นเองอยู่ดีก็อยากตัดผมประมาณนี้ปะนี่คือม้าตีถูกปะเอาแล้วนะทุกคนถือว่าตัดตรงนี้เลยอุ้ยมันกลัวจริงใช่ไหมอ่ะทุกคนคะเอาสั้นกว่านี้ไหมหรือว่าเอาแค่นี้พอแล้วอยากรู้ว่าทุกคนจะโหวตให้มอตัดผมม้าสั้นกว่านี้แล้วตัดผมม้าที่หนากว่านี้ไหมรอดูเช้าวันเสาร์ตอน 11:00 นค่ะทุกคนวันนี้ต้องลาไปก่อนรอดูคลิปต่อไปนะคะตัดผมม้าที่บ้านกับโมใน EP 2วันนี้ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมนะคะฝากโมจิโกะแฮนเจลไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะแอดไลน์แอดเลยตอนนี้แอดโมจิโกะแฮนเจลสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งรอดูว่าคนดูจะโหวตให้โมตัดผมมาสั้นกว่านี้อีกไหมรอดูค่ะ